ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12กรกฎาคม2565โดยใช้ผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้กุนซือทีมชาติลาวส่งสัญญาณถึงทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศ AFF U19 ปีนะโดยทางทีมชาติสปป.ลาวเตรียมจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่หลังทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอล AFF U19 ปีในครั้งนี้เพื่อจะไปพบกับทางทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่13กรกฎาคมเวลา 20:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งล่าสุดทางมิเชลไวช์กุนซือทีมชาติสปป.ลาวนั่งโต๊ะแถลงข่าวก่อนจะดวลกับทางทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศนะว่าจะเอาชัยชนะเหนือทีมชาติไทยให้จงได้เพื่อเอาความสุขมาให้กับแฟนบอลชาวลาวในครั้งนี้เกมนี้ตัดสินกันนัดเดียวผู้ชนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีในครั้งนี้โดย4นัดล่าสุดนะฮะทีมชาติลาวชนะได้ทั้ง4นัดหวังว่าแมตช์กับทางทีมชาติไทยทีมชาติลาวจะเก่งกว่าทุกนัดที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในนัดนี้ทีมชาติลาวจะเป็นรองก็ตามทีซึ่งผู้เล่นลาวนั้นจะขอสู้อย่างเต็มที่เพื่อนำความสุขมาสู่แฟนบอลชาวลาวในครั้งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับยังคงค้างคาชินไตยังโพสต์ล่าสุดทีมชาติไทยและก็เวียดนามโดยสืบเนื่องมาจากทางแมตช์สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอล AFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพ2022คู่ระหว่างทีมชาติไทยเสมอกับทางทีมชาติเวียดนามไป1-1พวกเขากอดคอกันเข้ารอบนะซึ่งส่งผลให้เจ้าภาพอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของชินไตยังกุนซือชาวเกาหลีใต้ต้องตกรอบไปทั้งที่มี11แต้มเท่ากันพร้อมผลต่างประตูมากที่สุดของกลุ่ม A ในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าประเด็นดังกล่าวนั้นจะยังไม่จบนะฮะเมื่อทางชินไตยังได้โพสต์ล่าสุดถึงทีมชาติไทยและก็เวียดนามตั้งคำถามสอนนักฟุตบอลเล่นอย่างไรกันแน่ด้วยแคปชั่นที่ว่ามันแฟร์เพลย์แล้วจริงๆหรออยากถามแฟนบอลเหมือนกันนะฐานะโค้ชเหมือนกันผมนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้จะรู้สึกยังไงและนักเตะดาวรุ่งได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการแข่งขันในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามรอบรอง AFF U19 ปีไทยลาวเวียดนามและก็มาเลเซียในครั้งนี้โดยนั้นนี้นะผมเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันไทยแลนด์อาจจะมีเซอร์ไพรส์แพ้สปป.ลาวในครั้งนี้ก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาลาวจะเก็บชัยชนะเป็นนัดที่5หมายความว่าจะชนะไทยได้อยู่นะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและไทยสามารถคว้าถ้วยใบนี้ได้แฟนมาเลเซียหวังว่ามาเลเซียจะเอาชนะและก็พยายามอย่างดีที่สุดในครั้งนี้เคารพซึ่งกันและกันนะคอมเมนต์ต่อมาสนับสนุนลาวเพื่อแชมป์ขอแสดงความยินดีและก็นับถือจากทางอินโดนีเซียในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมารักเวียดนามแต่หวังว่ามาเลเซียจะชนะในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อความเคารพชาวอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนี้ย้ายประเทศไทยหรือเวียดนามเพราะชาวอินโดนีเซียบอกว่าไม่แฟร์เลยฉันอยากจะขอโทษแฟนๆชาวอินโดด้วยนะว่าคำทำนายของฉันเป็นจริงจริงด้วยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามกับไทยจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศชัดเจนมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเราจะชนะไทยแลนด์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามแข็งแกร่งมากไม่แน่ใจนะว่ามาเลเซียจะชนะไหมฉันเป็นแฟนบอลมาเลเซียหวังให้ดีที่สุดในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ใดเมื่อแฟนชาวอินโดนีเซียแจ้งว่าพวกเขาไม่ต้องการจัดการการแข่งขันที่เหลือของทัวร์นาเมนต์จัดนอกประเทศอินโดนีเซียฉันบอกเลยว่างงจริงๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยและเวียดนามจะต่อสู้เพื่อแชมป์ในตอนนั้นตอนท้ายขอให้เวียดนามโชคดีในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสนับสนุนเวียดนามจากทางอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาสนับสนุนลาวเป็นแชมป์ AFF ในปีนี้นะคอมเมนต์ต่อมา4ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมาเลเซียลาวเวียดนามไทยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแฟนชาวอินโดนีเซียจะได้ชม4ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้นี่คือโชคของอินโดนีเซียเพราะพวกเขาคือเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและไทยสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมาทีมไหนอินโดนีเซียที่แข็งแกร่งที่สุดทำไมฉันมองไม่เห็นผิดพลาดประการใดคอมเมนต์ต่อมาผมจะสนับสนุนให้ลาวเป็นแชมป์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเช่นเคยการประลองระหว่างไทยกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมามอบแชมป์ให้กับทีมชาวอินโดนีเซีย U19 ปีกันชนะ
คอมเมนต์ต่อมาลาวแล้วก็เวียดนามจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศจากแฟนบอลสปป.ลาวคอมเมนต์ต่อมาพี่น้องลาวจะชนะไทยจากตะวันออกของทางลาวในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะคนมีแต่เชียร์ทีมชาติลาวซะอย่างนั้นเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับรู้จักไอ้หนู19ปีลาวคู่ต่อกรไทยรอบตัดเชือกในครั้งนี้โดยไอ้หนูเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขัน19ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากผลงานชนะไป3เสมอ3เก็บมาได้11แต้มเข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A โดยจะผ่านเข้าไปพบกับทางทีมชาติลาวที่เก็บชัยชนะมารวด4นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B มาครองจากการโกยมาถึง12แต้มแม้ว่าผลงานในอดีตที่ผ่านมาของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ทีมเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติไทยจะโชว์ฟอร์มการแข่งขันเหนือทีมชาติลาวก็ตามทีแต่ก็จะได้ประมาทไอ้หนูนักเตะชาวชุดนี้เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมนั้นเล่นด้วยกันมานานนี่คือข้อมูลทีมเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติลาวที่จะพบกับทางทีมชาติไทยในวันพุธที่ถึงนี้โดยการนี้จะติดกับเวลา 20:00 นเป็นต้นไปโดยกันนี้เรามาดูกันที่รอบแรกเก็บชัยชนะกันรวดเก็บแต้มมากที่สุดเลยนะโดยไอ้หนูเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ในการคว้าแชมป์กลุ่ม B จากผลงานชนะรวดทั้ง4เกมคือชนะติมอร์เลสเต้2-0ชนะกัมพูชาไป2-1ชนะสิงคโปร์ไป3-1และก็ชนะมาเลเซียเป็น1-0ยิงประตูคู่แข่ง8เสีย2ทีมชาติลาวกลายเป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนรอบแรกคนนี้ลงเล่นไป4นัดเก็บมาทั้งหมด12แต้มขณะที่การผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศประกาศนี้เป็นการผ่านเข้าสู่รอบรองครั้งที่5โดย4ครั้งก่อนหน้านี้จบด้วยอันดับ3จำนวน3ครั้งปี2002 2005 2015และก็อันดับ4ปี2013ในครั้งนี้จะมาข้อที่2ปีเตอร์พันธวงศ์ดาวยิงประจำทีมดาวเตะคนสำคัญของทีมที่น่าจับตามองอีกหนึ่งรายก็คือปีเตอร์พันธวงศ์ดาวยิงตัวเก่งประจำทีมจากสโมสรเอสปรากลายเป็นดาวเตะเกมรุกที่สร้างโอกาสเข้ารอบให้กับทางทีมได้อย่างเด็ดขาดและก็เฉียบคมตลอด4เกมในรอบแรกที่ผ่านมาแข่งหมายเลข13รายนี้ของเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติลาวยิงไปถึงมากถึง3ประตูในรอบแรกถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความคล่องตัวและยิงประตูได้เฉียบคมก้าวมาเป็นรองดาวซันโบร่วมนะฮะในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ต่อมาข้อที่3ผู้เล่นแกนหลักมาจากทางเอสเวลานะสำหรับเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติลาวนั้นผู้เล่นแกนหลักมาจากสโมสรเอสเวลามีถึง8ปลายซึ่งเป็นสโมสรเก่าของสุขพรวงเชียงคำที่ปัจจุบันค้าแข่งกับทางตราด FC ในศึกไทยลีก2นอกจากนั้นยังมีผู้เล่นที่มาจากทางสโมสรฟุตบอลเวียงจันทน์หลวงพระบางจำปาสักมาสเตเซเว่น SCT ฟุตบอลคัพจันทบุรีและก็ช้างน้อยโดยทีมชาติลาวชุดนี้เริ่มทำการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะมุ่งหน้าออกเดินทางไปทำการฝึกซ้อมที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่29มิถุนายนซึ่งขุนพลลาวก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ต่อมาใช้โค้ชชุดใหญ่คุมทัพนะเยาวชนอายุ19ปีทีมชาติลาวชุดชิงแชมป์อาเซียน2022ใช้บริการมิชาเอลไวท์กุนซือชาวเยอรมันที่มีสัญญาในการคุมทีมชาติลาวชุดใหญ่และชุดอายุ23ปีกุนซือชาวเยอรมันรายนี้ผ่านการคุมทัพหลายบริบทในเส้นทางสายอาชีพผู้ฝึกสอนทั้งการเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมเกียวโตซังงาจากญี่ปุ่นเฮดโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่และชุดอายุ23ปีเฮดโค้ชทีมชาติมองโกเลียชุดใหญ่และก็อายุ23ปีเฮดโค้ชทีมชาติรวันดา20ปีและก็ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติจีนรุ่นอายุ20ปีและข้อสุดท้ายนะผมงานนี้อัดฉีดเข้ารอบเฉียดล้านบาทเลยนะการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันยู19ปีชิงแชมป์อาเซียน2022สมาพันธ์ฟุตบอลลาวเนี่ยได้มอบเงินอัดฉีดให้กับนักเตะและก็กลุ่มทีมงานเป็นจำนวนเงินมากกว่า400ล้านกีบตีเป็นเงินไทยประมาณ 961,330 บาทในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยเงินโบนัสดังกล่าวแบ่งออกเป็นการผ่านเข้ารอบแบบไร้พ่ายแบบ300ล้านกีบหรือประมาณ 721,000 บาทและการเก็บชัยชนะเหนือกัมพูชาไป2-1ในเกมที่2จำนวนกว่า100ล้านกีบหรือ 240,332 บาททำให้บรรยากาศในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักในครั้งนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวบิ๊กไนท์ที่คืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่12กรกฎาคม2565โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ